ื่อวานลุงป้อมรองนายกลุงป้อมนั่งหัวโต๊ะเชิญตัวแทนแต่ละพรรคการเมืองไปพูดคุยไปหารือเรื่องรถแบบเลือกตั้งเอากันตรงๆไปกันเยอะนะตั้ง74พรรคที่จริงเขาตั้งกำหนดการพูดคุยกันแค่2ชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะยืดไปเป็น3ชั่วโมงกำหนดไว้เดิม2ชั่วโมงอ้อ2ใช่ไหมฮะเดิมให้2ชั่วโมงบ่าย2ถึงบ่าย4แต่ยืดเป็น3ก็ตามสภาพค่ะคนเยอะเราจะต่อสายไปที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไปร่วมการหารือกับลุงป้อมในฐานะตัวแทนคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคได้รับมอบหมายจากคุณอภิสิทธิ์นะคะไปร่วมเวทีเมื่อวานนี้ด้วยแต่บรรยากาศมีคนแซวเล็กๆว่าบรรยากาศ3ชั่วโมงเมื่อวานเป็นไงคะเป็นการเรียนเพื่อทราบ ไม่ใช่หารือสมบูรณ์แบบเป็นการเรียนเพื่อทราบแต่เขาก็ฟังนะสมาชิกเสนอโน่นเสนอนี่อ๋อเหรอฟังก็ฟังเหรอแต่จริงๆคือเรียนเพื่อทราบมันอยู่ที่เรียนเพื่อทราบว่าจะทำอะไรอย่างไรและผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีอยู่3ประเด็นกระมังค่ะตกลงเอาละครับไปกันที่คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับคุณเดนัยครับครับบรรยากาศเมื่อวาน3ชั่วโมงออกมาในลักษณะเรียนเพื่อทราบหรือหาลือกันจริงๆครับ เอาฟีลลิ่งตรงนี้ก่อน เรียนเพื่อทราบหรือหาลือจริงๆเป็นเรื่องที่ท่านรองประวิตรกับท่านรองวิษณุและก็ท่านประธานกกต.ได้มาชี้แจงเบื้องต้นนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้ซักถามหรือว่าแสดงความเห็นแล้วก็หลังจากนั้นก็ท่านก็ตอบคำถามอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดการประชุมครับอ๋อครับก็ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะฮะโดยประมาณครับโดยประมาณเกินเป้าของรองนายกลุงป้อมไปชั่วโมงหนึ่งนะฮะทีนี้ตอบคำถามได้ครบทุกคำถามของทางพรรคการเมืองไหมครับเมื่อวานก็รวมก็ตอบได้เกือบจะเรียกทุกคำถามครับเกือบครบนะฮะเอาคำถามแรกจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ตรงนี้คำตอบที่ชัดๆที่จับประเด็นได้ฟังจากปากคุณจุรินทร์คำตอบจากลุงป้อมจากอาจารย์วิษณุเป็นอย่างไรครับลดแบบเลือกตั้งวันไหนเริ่มจากคำถามแรกก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นการตอบคำถามที่ผมได้ที่ท่านรองวิษณุได้แจ้งให้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าก็จะอยู่ในช่วงที่ได้กำหนดวันที่เป็นตุ๊กตาขึ้นมาครับนั่นก็คือ24กุมภาครับ62แล้วก็31มีนาก็เป็น31มีนาคือวันอาทิตย์ของปลายเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นวันสุดท้ายคือวันที่5พฤษภาคมที่จะเป็นไปได้ก็ท่านก็ตั้งตุ๊กตามาให้ดูครับว่ามันมีอยู่4 วัน4เดือนแต่ผมแปลกใจนิดนึงนะฮะ24กุมภาเป็นวันอาทิตย์ปลายเดือนเป็นวันอาทิตย์สุดท้าย31มีนา62ก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้าย28เมษาก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายแต่กรอบที่4กรอบเวลาที่4ลงล็อกที่5พฤษภาทำไมมันเป็นอาทิตย์แรกของพฤษภาคมฮะเข้าใจว่าเพื่อไม่ให้เกินกรอบ150วันที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับว่าถ้าหลังจากที่กฎหมายลูก4ฉบับบังคับใช้แล้วนะครับจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน150วันหมายถึงวันหย่อนบัตรคาดเดากันว่าช่วงเวลาไหนกฎหมายจะไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็กฎหมายส.ส.จะบังคับใช้จริงๆเนี่ยช่วงเวลาไหนแล้วก็มันก็มาลงล็อก150วันที่5พฤษภาที่จะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายครับครับนี่เองจึงเป็นที่มาของสูตรที่พาดหัวข่าวกันเช้าวันนี้ว่า335นะฮะ11เดือนนับจากนี้นะฮะ335 3เดือน3เดือนแล้วก็5เดือนนะฮะประมาณนั้นทีนี้โจทย์ข้อที่2เรื่อง primary vote ปัญหาชีวิตของพรรคการเมืองมันอย่างไรครับมีคำตอบไหมคะเรื่องนี้primary vote ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรนะครับค่ะเพียงแต่ท่านบอกว่าก็จะรับความเห็นของพรรคการเมืองซึ่งถ้า
ท่าที่ฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขอให้งด primary vote ครับแต่ว่าผมไม่ได้เสนออะไรนะครับในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังพรรคการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ท่านก็บอกว่าท่านก็จะรับไปแล้วก็เพราะว่าทั้งหมดผลการพูดคุยกันในเมื่อวานเนี่ยก็จะต้องนำไปพูดกันในไปรายงานท่านนายกแล้วก็ต้องไปพูดกันในที่ประชุมคสช.เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับครับค่ะเพราะนั้นก็ต้องรอผลตรงนั้นครับครับทีนี้เรื่อง primary vote เมื่อวานคล้ายกับอาจารย์วิษณุจะบอกว่าไม่ปลดล็อก primary vote แต่อาจจะคลายล็อก primary vote ให้โดยการขยายจากการทำ primary vote เป็นรายจังหวัดระดับจังหวัดก็คลายล็อกให้ทำเป็นรายภาคหรือระดับภาคก็ได้ไอ้ตรงนี้อาจารย์วิษณุพูดจริงจังแค่ไหนหรือแค่เปลยขึ้นมาเฉยๆก็พูดขึ้นมาเบื้องต้นครับครับตอนรอบแรกที่ท่านชี้แจงนะครับว่าในเรื่อง primary vote นี่ก็มีความคิดเรื่อง primary ภาคขึ้นมาเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนั้นผมก็เป็นผู้ตั้งคำถามผมถามไป4ข้อทั้งหมดครับนะครับขอเรียนให้ทราบเพราะว่าคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ในการอธิบายเรื่องที่คุณนายกับคุณอมรรัตน์ที่ถามเรื่องแรกก็คือผมถามว่าสำหรับเงื่อนเวลาเลือกตั้งที่กำหนดสูตร335คือหมายความว่า3เดือน3แรกก็คือ3เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาทูลเกล้ากฎหมายลูกครับ3เดือนที่2ก็คือช่วงเวลาที่รอกฎหมายเลือกตั้งส.ส.บังคับใช้ครับแล้วก็5ก็คือ5เดือนหลังในช่วง150วันที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นครับนะครับครับยังผมถามว่ายังมีเงื่อนไขอะไรนอกจากที่รับทราบกันอยู่ในปัจจุบันแล้วที่จะทำให้การเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปจากสูตร335อีกหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอาจารย์วิษณุหรือว่าลุงป้อมตอบฮะเนี่ยท่านวิษณุตอบครับโดยประมาณนะครับไม่น่าจะมีส่วนคำถามที่สองก็คือผมถามเรื่องการหาสมาชิกของพรรคการเมืองครับค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีอุปสรรคอยู่บางเรื่องก็คือมีการกำหนดกติกาว่าให้สื่อสารได้แต่ประชาสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าอะไรสื่อสารมันก็งงๆนะสื่อสารได้ห้ามประชาสัมพันธ์ก็ตรงนี้ครับที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติทำให้พรรคการเมืองก็ไม่กล้าประชาสัมพันธ์ไปก็แค่ไปพูดตัวต่อตัวแล้วก็ทำให้การหาสมาชิกก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคนอกจากการที่ผู้มาเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าสมาชิก100บาทหรือ 2,000 บาทแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ขอให้ช่วยพิจารณาถ้าคลี่คลายได้ก็จะดีเพราะมันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญท่านก็รับไปครับอันนี้ครับเรื่องที่3ที่ผมเรียนถามก็คือคำใหม่ที่เพิ่งได้ยินก็คือ primary ภาคที่ท่านวิษณุได้พูดในที่ประชุมผมก็ถามว่ามันเป็นยังไงคืออะไรครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับท่านก็ตอบคร่าวๆว่าก็เป็นความคิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าจะไม่มียกเลิก primary เขตครับหรือว่าไม่มี primary จังหวัดครับก็อาจจะเปิดให้ทำ primary ภาคได้ครับผมเดาเอาว่าก็หมายความว่าต่อไปนี้ primary ก็ไม่ต้องทำเขตหรือว่าถ้าใครทำเขตไม่ได้ทำจังหวัดไม่ได้ภาคเดียวก็ทำครั้งเดียวแล้วหรือจุดเดียวแล้วก็ส่งได้ทั้งภาคหรือเปล่ายังไม่มีความชัดเจนยังไม่ชัดยังไม่ชัดนะข้อนี้ตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับข้อที่สี่มันก็เป็นเพียงตุ๊กตาที่ท่านเรียนในที่ประชุมทราบซึ่งก็จะต้องไปพิจารณาอีกว่าสุดท้ายมันจะมีprimaryภาคหรือไม่หรือว่าprimaryทั้งหมดจะมีหรือไม่มีก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณากันอีกนะครับสุดท้ายข้อสี่ที่ผมเรียนถามก็คือปัญหาอุปสรรคของพรรคการเมืองบางเรื่องนั่นก็คือว่าในเรื่องของการประชุมใหญ่เนี่ยในเรื่องของการหาสมาชิกกับการจัดตั้งสาขาพรรคโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยเราเน้นเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคเพราะว่าถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกกต.ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการรับรองสมาชิกกับการรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคเพราะที่ผ่านมาค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่ากกต.ต้องไปตรวจสอบกับมหาไทยต้องไปตรวจสอบกับหน่วยงานหลายหน่วยงานว่าสมาชิกที่พรรคการเมือง
รับสมัครมานั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เป็นเดือนนี่มันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคสองเงื่อนเวลาเหมือนกันก็ตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่กกต.คงรับทราบว่ามีปัญหาแล้วก็จะนำไปหาทางแก้ต่อไปครับนี่ก็คือคำสี่คำถามนะฮะครับโอเคเอาละครับคุณจุลินฮะก็ต้องรอดูผมว่ารอบของจริงเนี่ยต้องเป็นรอบลุงตู่นะฮะวันนี้ก็ฟังเมื่อวานก็ฟังใจแล้วก็คงต้องไปหารือในที่ประชุมคสช.ครับผมว่าตรงนั้นนะครับต้องไปรออีกทีนึงจะมีครับโอเคค่ะส่วนการคลายล็อกนี่คงจะคลายในช่วง3เดือนที่2ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับค่ะคือสูตร335ก็3ตัวที่2นะครับครับค่ะในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาในช่วงประมาณนั้นครับถ้านับเงื่อนเวลาโอเคขอบคุณนะคะคุณจุรินทร์คะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับรองหัวหน้าปชป.คุณจุรินทร์